สวัสดีครับบ่าย2วันเสาร์แบบนี้นะครับเราก็กลับมาที่รายการ Coffee with a Book อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นเทปที่4ของพวกเราแล้วครับผมก็ชวนทุกคนมาจิบกาแฟแล้วก็คุยกันชิวๆรับยามบ่ายแบบนี้กันครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็พาทุกคนมาที่สตูดิโอน่ารักน่ารักนะครับผมของ Space Bar Studio ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าใครไปงานบางกอก Art Book Fair หรือว่าลิฟต์เฟสนะครับอาจจะสังเกตเห็นตัวบูธของ Space Bar ที่จะมีคนไปมุงอยู่หน้าบูธเต็มไปหมดเลยครับวันนี้เราก็พามาเจอกับผู้ก่อตั้งของสตูดิโอเล็กๆที่ผลิตงานคุณภาพมากมายสตูดิโอนี้นะครับผมเราอยู่กับคุณวิววิมลพรครับคุณวิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวิวครับก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เปิดให้เรา มาสตูดิโอแห่งใหม่นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้โควิดจริงๆก็โควิดก็อาจจะทางเราไม่ได้กระทบมากเนาะแต่ว่าในแง่ของการปรับเปลี่ยนก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบค่อยๆปรับค่อยๆดูเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแบบสิ่งพิมพ์มันก็เทรนด์มันก็เทไปเทมาแบบช่วงปี2ปีนี้ที่เราต้องมองหาแบบเวใหม่ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่สำหรับช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ใหญ่โตไม่ถือว่ากระทบมากอะไรครับใช่ค่ะก็อยากให้คุณวิวเล่าเริ่มต้นถึงที่มาของ Space Bar ครับว่ามันเริ่มต้นมาที่อย่างไรทำไมถึงเลือกเข้ามาทำซีนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็จริงๆแล้ว Space Bar Design Studio อะค่ะก็ถ้าในแง่ของซีนจริงๆเราจับงาน2สายเนาะคือเราทำทั้งงานออนไลน์แล้วก็งานสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยฝั่งงานออนไลน์ก็จะรับทำเว็บไซต์เว็บดีไซน์ออกแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่สิ่งพิมพ์ก็เราก็จะเน้นเรื่องของซีนหรือว่าสิ่งพิมพ์อิสระเป็นหลักอย่างที่ทราบกันนะคะจุดเริ่มต้นของซีนจริงๆเราก็คือมาจากทางอเดนี่แหละคือเมื่อก่อนจริงๆเราก็เคยร่วมงานกับทางแบบเดโพเอทหรือว่าอเดสำนักพิมพ์อาบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะก็เติบโตมาจากที่นั่น ทีนี้ก็เลยแบบเหมือนรู้จักซีนจากตอนที่ทางอเดเนี่ยทำงานอเดเมกาซีนค่ะที่เป็นเทศกาลแบบงานซีนครั้งแรกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนคอมมูนิตี้ของซีนในไทยมันมีมายิบย่อยเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคนก็จะรู้จักซีนในแง่ของหนังสือทำมือคือเมื่อก่อนมันหรือว่ารากของมันที่มามันคือหนังสือทำมือนี่แหละ คือการที่พิมพ์เองเย็บเองจัดจำหน่ายเองจัดแสดงเองอะไรแบบเนี้ยแต่ว่างานเมกอะซีนของอเดมันเหมือนกับว่าความชัดเจนหรือว่าการแสดงออกหรือว่าการเล่าถึงซีนอะมันชัดมากในที่นี้คือเราเห็นลู่ทางที่เราแบบจะทำมันได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็สมัยนั้นเราอยู่แบบที่อาบุ๊กเราก็จะแบบอยากแบบวาดรูปอยากเขียนงานของตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมแบบเด็กๆอะแบบอยู่ในช่วงเรียนรู้และเติบโตก็แบบอยากวาดอยากนู่นนี่นั่นแต่ว่าความมั่นใจในการที่เราจะเอางานพิมพ์ออกมาของตัวเองอ่ะมันน้อยมากเลยหมายถึงว่าเราเชื่อว่างานเราแบบเวลาเราจะพิมพ์มันออกมาเราเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องแบบได้รับการยอมรับจากใครสักคนเราวาดไปแบบมีคนชอบงานเราหรือยังนะอะไรแบบเนี้ยคือกระบวนการตรวจสอบและความมั่นใจแบบของเด็กๆอ่ะหรือว่าอย่างตัวเราอ่ะมันจะมาประมาณเนี้ยบ้านเราเพราะว่าบ้านเราแบบทำงานกันด้วยความแบบความไม่กล้าความกลัวค่อนข้างเยอะสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าซีนมันตอบโจทย์เขาเรียกว่าอะไรมาตอบคำถามเราได้ตรงนี้แบบอย่างเคลียร์เลยว่าเฮ้ยการที่เราจะทำงานชิ้นหนึ่งออกมาได้หรือว่าจะพิมพ์งานของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องไปถูกตัดสินหรือว่าจะต้องถูกใครยอมรับขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันคือการที่เราพิมพ์คือมันคือสิ่งพิมพ์อิสระที่เราแบบพิมพ์งานของตัวเองออกมาได้จัดแสดงและจัดจำหน่ายได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคอนเซปต์งานซีนของอเดอะเมกอะซีนมันคือการที่ถ้าคุณมีงานที่สนใจแบบงานมีซีนของตัวเองหรือว่าหนังสือทำมือของตัวเองอ่ะคุณทำมากี่เล่มก็ได้แล้วก็แบ่งโซนให้เราหน่อยคือวาดมาแล้วก็จัดแสดงโซนหนึ่งขายโซนหนึ่งแลกโซนหนึ่งอย่างเงี้ยคือเราเห็นความชัดเจนว่าอ๋อถ้าฉันมีงานวาดของตัวเองฉันพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วฉันต้องแบ่งทำอะไรยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าพอเราเอาซีนของตัวเองไปขายที่งานนั้นน่ะเฮ้ยมีคนชอบทั้งที่แบบเราแบบเคยคิดว่าเอองานเรามันไม่น่าจะมีใครชอบอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามีคนชอบเราพิมพ์ไปแบบ100เล่มอะไรแบบนี้คือหมดครับเกลี้ยงเลยซึ่งแบบมันเหมือนกับว่าเราเลยรู้สึกว่าซีนมันแบบดีตรงที่เราพิมพ์ออกมาได้เลยทำได้เลยอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยพอเราทำเล่มตัวเอง
สักพักนึงหลังจากงานนั้นนะแล้วก็ทำอีกประมาณแบบเล่ม2เล่มอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าด้วยความที่สกิลเราอาจจะแบบเป็นคนที่วาดแล้วเราสามารถเอามาแบบจัดเลดิจิตอลได้ด้วยเพราะว่าเราแบบเหยียบงานอยู่2สายแบบจากความถนัดของตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนเราทำมันได้ค่อนข้างเร็วทีนี้พอความเร็วอ่ะเราก็เริ่มสะสมไงคือพอทำเล่มตัวเองเรื่อยๆปุ๊บเราก็เริ่มแบบไปซื้อของคนอื่นไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเราก็แบบพบว่าเฮ้ยทำไมแบบทำไมในไทยหรือว่าอย่างเราคุยกับพี่อเดเองเยอะเหมือนกันช่วงนั้นว่าเออทำไมอเดแบบไม่ทำแบบที่ที่มันรวมซีล่ะเหมือนเอาซีนทั้งหมดที่ทำในเทศกาลอะไรแบบเนี้ยมารวมหรือว่ามีที่ที่ให้คนแวะมาดูมาอ่านได้เพราะว่าเฮ้ยเราอินสปายมากเลยอะเรารู้สึกว่าอยากให้คนหรือว่าเด็กๆอะเหมือนมาเห็นตรงนี้แล้วทำกันออกมาเยอะๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นก็แค่คุยทิ้งไว้อะค่ะจนแบบสุดท้ายไปญี่ปุ่นไปเจอแบบชื่อเหมาซีนคือเขาแบบเป็นสตูดิโอซีนที่แบบใหญ่มากคือมันไม่เชิงเป็นสตูดิโออ่ะมันเหมือน เป็นบ้านแบบบ้านญี่ปุ่นหลังใหญ่เลยที่เปิดไปแล้วแบบมีซีนแขวน แบบเต็มผนังเลยอ่ะแล้วคือซีนเนี้ยเกิดจากการที่เขาอ่ะตั้งธีมทุกครั้งคือหนังสือทำมืออ่ะตั้งธีมว่าอ่ะสมมติเดือนนี้ทำเรื่องอาหารกลายเป็นว่าคนละแวกนั้นนะคนญี่ปุ่นอ่ะคือเขาแบบคลั่งสิ่งพิมพ์อยู่แล้วนึกออกไหมเขาก็จะแบบอ๋อหัวข้อคืออาหารเหรอเขาก็จะแบบโอเคฉันทำเมนูนี้เป็นฉันทำอันนี้เป็นเขาก็จะเขียนสูตรไหมแล้วเขาก็จะเอามาพับเย็บสุดท้ายก็ไปวางที่เนี้ยที่เมาซีแล้วมันก็แขวนเต็มกำแพงเราไปทีนึงก็จะเป็นเรื่องอาหารไปทีนึงเป็นเรื่องแมวไปทีนึงแล้วคือมันเยอะมากอ่ะคือกลายเป็นว่าแม่บ้านพนักงานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนก็ทำแบบสิ่งพิมพ์อยู่ตรงนั้นเราก็เลยได้ไอเดียแล้วก็คุยกับคุณยูคาริเป็นเจ้าของร้านที่นู่นอะไรแบบเนี้ยก็คุยว่าเอ้ยไอเดียร้านเขาแบบเราแบบชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยอยากมาทำที่ไทยมันก็เลยเกิดเป็นสเปซบาร์ซีน หมายถึงว่าเราขยับจากคนทำเองอ่ะมาสะสมแล้วก็สุดท้ายก็คือเฮ้ยอยากเห็นคอมมูนิตี้ที่มันมีสเปซที่ชัดเจนแล้วแบบเกิดขึ้นได้จริงอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเปิดสตูดิโอแรกปีแรกอันนี้ตอนนี้มันเข้าประมาณปีที่3แล้วปีแรกก็คือเปิดแล้วก็ไอเดียก็มาจากนั่นแหละเมาซีน X อเดแล้วก็สุดท้ายก็เลยแบบทำจริงจังแล้วก็เรียกว่าโอกาสดีอะค่ะเหมือนปีนั้นอะมีบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์ครั้งแรกพอดีอะไรเงี้ยที่จัดที่บางกอกซิตี้แกลเลอรี่ก็เลยเหมือนได้โอกาสได้บูธได้โต๊ะหนึ่งตรงนั้นน่ะไปทำงานที่ขยับขึ้นมาจริงจังมากขึ้นก็คือจากทำเองสะสมเปิดสตูดิโอที่สะสมและจัดแสดงเนี่ยกลายเป็นว่าเราเปิดโอเพนคอร์ก็คือเปิดรับต้นฉบับมันก็คือกึ่งจะเป็นแบบสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แต่ว่าเราไม่ได้มองตัวเองแบบนั้นเลยด้วยความที่ลากหรือว่าความเชื่อด้านซีนเรามันคือใครทำไรทำมาเถอะมันเลยเป็นการเปิดโอเพนคอร์ว่าโอเคฉันรับเปิดต้นฉบับใครอยากทำซีนกับฉันบ้างซึ่งในช่วงแรกอ่ะร้านเรายังไม่เป็นที่รู้จักใช่ป่ะเราก็ได้แต่เพื่อนๆแต่ด้วยความโชคดีคือเนี่ยคือเราทำเคยทำที่อบุ๊กใช่ไหมก็เลยได้แบบเป็นเพื่อนพี่ๆนักเขียนอบุ๊กเดิมหรือว่านักวาดเดิมของอบุ๊กทั้งหมดเลยในล็อตแรกของสเปซบาร์แบบ 10-20 เล่มก็เลยจะเป็นแบบผีโลเลที่วาดให้อบุ๊กประจำหมอเก๋อพี่นัทน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยหมอเก๋อคัมภีร์หรือว่าพี่ตองชนภัทรที่เป็นช่างภาพอเดย์เงี้ยคือทุกคนก็เลยมาทำด้วยกันหมดเลยอะแบบ 10-20 เล่มแรกในช่วงปี2ปีแรกอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอขายที่เทศกาลไปแบบมันได้อ่ะ มันได้คือโอเคขายดีแต่ว่าได้สำหรับเรารู้สึกว่ามันมีคนที่ walk in เข้ามาหรือว่ามาถามว่าซีนคืออะไรและเฮ้ยอยากทำแบบนี้บ้างอ่ะมันเยอะมากแล้วก็เลยคิดว่ามันตลาดตรงนี้มันน่าสนใจหมายถึงว่าในแง่ของการทำธุรกิจด้วยแล้วก็แบบความชอบของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้แบบรู้ทุกอย่างแล้วมาทำเนี่ยเท่าที่ฟังมาเลยเหมือนเราค่อยๆแบบทำตามสเต็ปที่เราอยากจะทำจริงๆตามใจตัวเองประมาณนึงเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะค่อยๆรู้ไปทีละขั้นใช่ไหมครับใช่แต่ว่าก็เริ่มแรกมาจากการตกหลุมรักตัวซีนการทำซีนพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประมาณนั้นครับแล้วทีนี้มันมีจุดหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมสนใจก็คือเหมือนกับว่าตอนช่วงแรกเป็นนักเขียนของบุ๊กเนาะเทิร์นมาทำซีนคุณวิวเห็นความแตกต่างอะไรบางอย่างของการที่พวกเขาทำหนังสือกับซีนที่มันชัดมากไหมครับจริงๆแล้ววิธีคิดหรือว่าวิธีการเล่าของนักเขียนนะคะเมื่อเขามาทำสิ่งพิมพ์ที่เป็นของตัวเองอ่ะเขาจะมีฟอร์มในการเล่าที่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความที่เขามีวิทยายุทธและแบบมีประสบการณ์มาแล้วอ่ะ คือเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าเล่มแรกอย่างเงี้ย
พี่ๆเขาก็จะสมมติเขาอยากเล่าเกี่ยวกับเจอร์นี่เป็นเจอร์นี่ซีนคือเล่าไปเลยว่าไปเที่ยวนี้มาอะไรเงี้ยเขาจะทำมันได้เร็วมากเลยอะสมมติว่าเราบอกไปว่าพี่ซีนคือความเป็นซีนอะมันคือสิ่งพิมพ์อิสระที่พิมพ์เองเย็บเองทำเองใช่ปะซึ่งในล็อตแรกเราก็จะแบบเย็บมุงอะเย็บแต่เปิ้ลมันก็จะไม่สามารถหนาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นักเขียนมาทีคือ120หน้าเขาบอกว่าพี่แบบมันหนาไปวิวเย็บไม่ได้ไงอะไรแบบเนี้ยคือก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีน้องๆแบบคอยช่วยเย็บที่ร้านแล้วนะแต่ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้คือวิธีคิดที่ต่างกันสำหรับเราคือเขาจะมีฟอร์มของเขาอะในการเล่าซึ่งมันทำได้เร็วและแบบเยอะมากอะในขณะที่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่เขา walk in เขามาทำเร็วๆอะมันจะเกิดจากการหยิบเล็กหยิบน้อยของสิ่งที่เขาทำทิ้งไว้เช่นเขาอาจจะแบบมีจำนวนมากเลยของสเปซบาร์คือเด็กๆที่แบบปี3ปี4ที่เขาแบบวาดรูปทิ้งไว้เยอะมากหรือว่าวาดเก็บไว้อะสุดท้ายแบบอยากจะลองทำรวมเล่มของรูปนั้นๆขึ้นมาสเปซบาร์ก็จะเข้าไปช่วยคิดว่าสมมติเขาวาดสมมติแฟนอาร์ตหนังเนี่ยจำนวนมากน้องอาจจะเอามาให้ดูแบบร้อยรูปเลยแต่ว่าเราก็จะแบบช่วยคิดช่วยจัดธีมให้มันในแต่ละเล่มอะไรแบบเนี้ยเช่นแบบลองจัดธีมเป็นหนังรักไหมทำเป็นเลิฟมูฟวี่ซีนแฟนอาร์ตอะไรแบบเนี้ยซึ่งการมีธีมครอบเล่มมันจะทำให้แบบในแง่ของการขายอ่ะมันง่ายขึ้นแต่ทางเนี้ยเรามันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามานะสมมติบางคนแบบหนูไม่ได้กะขายเลยค่ะหนูกะทำแบบมีเยอะเหมือนกันแบบว่าเอาไว้แจกเพื่อนเอาไว้แบบทำที่นั่นที่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนในขณะที่พี่ๆนักเขียนเขาจะชัดเจนเลยเฮ้ยพี่เขียนพี่ไปเที่ยวนี้มาว่ะวิวอยากเขียนไปเลย60หน้า80หน้าพิมพ์ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวปะเอาไปไว้ที่เทศกาลไหนว่ากันแล้วมันก็จะหมดเร็วมากมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือของนักเขียนโครงสร้างก็จะชัดเลยใช่ใช่ในออบเจกตีฟแบบไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาอาจจะมีแบบฐานแฟนของเขาที่มันก็อาจจะตรงเนี้ยมันอาจจะช่วยเกื้อสเปซบาร์ให้แบบโตเร็วประมาณนึงคือฐานแฟนเขาก็จะตามมาซื้อที่เราอะไรแบบเนี้ยก็เมื่อกี้คัดไปนิดนึงนะครับพอดีว่ามีคนเข้ามาส่งของนิดหน่อยนะครับกลับมาคุยกันต่อครับเมื่อกี้กำลังสนุกเลยครับก็เมื่อกี้เราอยู่กันที่ตรงที่ว่าเริ่มทำซีนยังไงใช่ไหมครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าพวกนักเขียนเวลาเข้ามาทำซีนเนี่ยโครงสร้างการคิดอะไรมันแตกต่างจากน้องๆทั่วไปยังไงใช่ไหมครับผมคราวนี้มันก็มาถึงจุดที่ว่าพอมีคอมมูนิตี้จากนักเขียนมีคนเข้ามาสนใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากชื่อเสียงของพวกพี่ๆนักเขียนเขาใช่ไหมครับมันก็เกิดคอมมูนิตี้ที่เริ่มกว้างกระจายต่อไปครับผมตรงเนี้ยคุณวิวคิดว่ามันเริ่มต้นขึ้นยังไงครับจริงๆแล้วมันก็คือปากต่อปากแหละแล้วก็อาจจะด้วยสเปซบาร์แบบด้วยความที่เราเหยียบงานทั้งดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ใช่ป่ะเพราะงั้นว่าเราทำสิ่งพิมพ์สักโปรเจกต์นึงทำซีนออกเทศกาลนึงหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะขยันในการโปรโมทมากหรือว่าจะมีท่าทีของสเปซบาร์ที่คนแบบอาจจะเห็นบ่อยๆแบบถ่ายรูปมุมแบบนี้โพสต์รูปจำนวนมากของ1เล่มหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันอาจจะเป็นเพราะเราแบบขยันที่จะย้ำการ PR ตรงนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็โชคดีที่พี่ๆนักเขียนของอย่างที่เล่าให้ฟังคือเราแบบโตมาจากอบุ๊กใช่ไหมเหมือนพี่ๆเขาก็แบบเอ็นดูแล้วเขาก็ขยันที่จะช่วยขายมากเลยมันก็เลยแบบเกิดการแบบปากต่อปากไปต่อเยอะเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้อย่างที่บอกคือเราแบบโชคดีที่มันเกิดบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์ครั้งแรกด้วยพอประจบเหมาะกับที่เราเริ่มทำซีนพอดีเลยอะกระแสมันของสิ่งพิมพ์อิสระหรือว่าไม่ใช่แค่ซีนอะหมายถึงว่าหนังสือที่คนแบบเห็นแล้วเฮ้ยมันมีหนังสือแบบนี้ด้วยหรอคนพิมพ์กันเองหรออะไรแบบเนี้ยเยอะมากในช่วงแบบ 3-4 ปีนี้มากเหมือนกันแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบซีนเป็นที่รู้จักได้เร็วขึ้นประกอบกับเทรนด์ของสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันด้วยอะที่สิ่งพิมพ์ที่คอนเทนต์ไม่ได้เร็วมากหรือว่าไม่ได้สามารถซื้อแล้วเก็บเอาไว้ได้นานหรือว่าเพื่อการสะสมอะมันจะไปเร็วใช่ปะในขณะที่ซีนมันถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เก็บอะมันก็เลยจะสามารถยังอยู่ได้ในช่วงเนี้ยที่ในขณะที่คอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตมันเร็วมากแล้วแบบเราไม่สามารถทำแมกกาซีนรายวันรายเดือนได้อีกต่อไปอ่ะแต่ซีนมันคือ1เรื่องคือคุณอ่านไปได้อีกแบบ10ปีอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นเทรนด์ช่วงนี้ที่มาคือคนหันกลับมาทำเล่มที่สามารถเก็บได้มากขึ้นมันก็เลยแบบประจวบเหมาะกันพอดีอะไรแบบเนี้ยค่ะเห็นคุณเห็นพี่วิวบอกว่ามันมีบางคนที่ทำซีนไว้เพื่อแบบเป็นส่วนตัวก็คือไม่ได้จะทำขายไม่อะไรเป็นเหมือนกับว่าเป็นซูวิเนียร์ให้เพื่อนอะไรก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับมีเยอะค่ะก็คือจริงๆเวทแล้วมันก็แบบครึ่งๆเลยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสเปซบาร์เมื่อปีก่อนมีเปิดเวิร์กช็อป
เปิดเวิร์กช็อปซีนก็คือเปิดให้คนแบบเข้ามาทำซีนของตัวเองซึ่งคอนเทนต์เนื้อหาที่เขาเตรียมมาส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไว้ทำให้กับแบบที่บ้านเพื่อนก็มีเด็กๆบ้างที่เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาจะขยันไปออกงานแฟร์ใช่ป่ะขายงานตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเข้ามาค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นถ้าเกิดเขาไม่ได้ขายเขาจะเป็นแนวแบบรูปพอร์เทรตของที่บ้านที่ถ่ายไว้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นเล่มได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาต้องไปที่ร้านโฟโต้ที่พิมพ์ทีเล่มละแบบ 1,000-2,000 หรอนึกออกป่ะเนี่ยค่ะที่เขามี30รูปอะไรเงี้ยซีนมันก็เลยแบบไปช่วยตรงนั้นเขาก็เข้ามาทำเวิร์กช็อปแล้วก็อ่ะเอารูปมาแล้วก็สอนเขาตั้งแต่กระบวนการเลการคิดงานวิธีการจับภาพแต่ละภาพมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยจนถึงการพิมพ์การเลือกกระดาษแล้วก็การเย็บครับค่ะประมาณนั้นว่าไปมันก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าพิเศษสำหรับพวกเขาเหมือนกันเนาะหมายถึงว่าถ้าไม่มีซีนเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใส่ไว้ในตรงไหนอะไรเงี้ยครับคอนเทนต์แบบประมาณนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราว่าเราเชื่อเองว่าแบบทุกคนที่ทำงานหรือว่าไม่ได้เรียกมันว่างานอะอาจจะสะสมชอบถ่ายรูปชอบวาดรูปเราสุขว่าทุกคนมีของแหละเพียงแต่ว่าพื้นที่ในการที่จะนำเสนอของเหล่านั้นบ้านเราอะมันน้อยมากเลยอะหรือว่าลักษณะบางอย่างของคนหรือว่าของสังคมบ้านเราอะเนื่องจากพอมันมีที่น้อยอะเวลาคนคนนึงจะเอางานเหล่านี้ออกมาแสดงอะมันกลายเป็นว่าที่ที่น้อยนั้นพอคนคนนึงกล้าที่จะเอาออกไปอะ มันจะถูกแบบฉีกเยอะมากหมายถึงว่าถูกวิจารณ์แบบเฮ้ยคนนี้ทำไมกล้าเอางานแบบนี้ออกมาวะแบบมันสวยแล้วหรอมันดีแล้วหรอมันแบบเล่าดีแล้วหรอหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะถูกแบบดึงไปเยอะมากเลยนะขณะที่เราคิดเอาเองนะว่าอย่างเวลาเราไปแบบพวกอาร์ตบุ๊กแฟร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันสเกลมันใหญ่มากอะ คือเอาง่ายๆยกตัวอย่างคือคนทำซีนบ้านเราอะเราจะเห็นแพทเทิร์นมันนิดนึงอะว่าแบบจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปจะเป็นศิลปินแก๊งนี้ที่ถูกใช้ประจำอะไรแบบนี้นะคะที่เราไปแบบโตเกียวอาร์ตบุ๊กแฟร์อย่างเงี้ยค่ะคือแบบคนที่เปิดโต๊ะอ่ะมันคือพนักงานออฟฟิศทั่วไปหรือบางทีเราเจอน้องนักศึกษามากัน3คนทำ1เล่มคนละเล่ม คนนึงคือถ่ายพ่อกับแม่ตัวเองในบ้านนะเขาไม่ได้ถ่ายสวยมากหรืออะไรเลยนะแต่เขาจับพ่อกับแม่มาแบบใส่ชุดนอนแล้วเขียนถึงพ่อแม่เขาเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆน่ารักในบ้านอะไรเงี้ย คือมันมีโต๊ะแบบเนี้ยเยอะมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากแบบเห็นอะไรแบบนี้ในบ้านเราเหมือนกันที่ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินหรืออะไรกล้าที่จะเอางานตัวเองออกมาและมีสังคมหรือมีพื้นที่มากพอที่จะเห็นงานเหล่านั้นแล้วให้โอกาส รวมถึงแบบให้โอกาสให้รู้ทางงานเหล่านั้นมันไปได้ต่อคือบ้านเรามันจะแบบมันน้อยมากอะไรแบบเนี้ยเราเลยคิดว่าการที่เราทำเราไม่ได้แต่คือเราก็ไม่ใช่คนแบบคือมันก็จะมีคนที่มีอุดมการณ์ในการทำสตูดิโอต่างกันนะแบ บฉันทำสตูดิโอนี้เพื่อแบบให้วงการนี้ไปได้ไกลอะไรเงี้ยแต่สเปซบ้าอาจจะเป็นแนวแบบกล้าๆกลัวๆหมายถึงว่าเฮ้ยหนูก็อยากให้งานมันไปได้ไกลเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆแบบค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเราถ้าให้นึกถึงประเด็นที่ซีเรียสหน่อยเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้นะคะว่าพื้นที่ของคนมันแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเพราะงานการที่เราแบบยังทำได้บ้างหรือบางทีก็ทำไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็อย่างน้อยถ้ายังได้ทำอยู่ก็คิดว่าโอเคเพราะงานจริงๆเราอาจจะแบบไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาทำซีนประจำแบบใคร walk in เข้ามาทำได้เลยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบสตาฟประจำที่คอยแบบเฝ้าตลอดแต่ว่าถ้าใครที่สนใจแบบอยากทำหรือว่าฟังมาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรยังสงสัยอะจริงๆถามเข้ามาในเพจของ Space Bar ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าเวลาไปเจอการตามแฟร์จริงๆเราเป็นคนชอบนั่งคุยกับคนในแฟร์มากๆเลยแบบไปรับพลังคนที่มาถามตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเกิด Space Bar คนเยอะก็อาจจะลองนัดกันนอกรอบได้เพราะก็ยังมีคนแวะมาอยู่เหมือนกันค่ะครับคือเป็นปกติงานแฟร์ที่ Space Bar คนแน่นตลอดเลยถ้ามีโอกาสแทรกเข้าไปได้เลยครับแล้วตอน Open Call ตอนนั้นที่คุณวิวเล่าให้ฟังนี้ฟีดแบคดีไหมครับopen call แต่ละรอบแต่ละปีไม่เหมือนกันปีแรกเราแบบ open ไปเป็น work and travel scene เหมือนเป็นแบบทีมเลยใช่มั้ยครับคือเราชอบเปิดเป็นทีมเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเราคุยกันได้ง่ายและจบแล้วก็ทำเล่มได้เร็วอ่ะเพราะว่าเคยเปิดแบบหัวข้ออะไรก็ได้กว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นเพราะว่าอย่างสมมติบางคนทำแบบอยากทำซีนแบบรูปถ่ายตัวเองรูปมาเยอะมากในขณะที่อีกคนนึงเป็นเทคล้วนเราก็จะจัดคนไม่ได้เพราะว่าคือจริงเหมือนเราพูดว่าซีนมันอิสระมากที่จะทำแต่ว่าถ้าเขาทำเองหรือเขาจบมาแล้วอ่ะอันนั้นอิสระมากเลยแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาให้เราทำบางทีแบบ
มันอาจจะด้วยแบบเราเป็นสตูดิโอที่มันขึ้นจริงจังแล้วจริงๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงเรียนรู้เราเหมือนกันที่กลายเป็นว่าเราเริ่มแบบขยับไปเป็นคนโปรดิวแล้วอ่ะมันจะมีวิธีมองที่เปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกันอาจจะนั่นแหละมันคือการแบบเป็นระเบียบขึ้นหรือมีการจัดการกับต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็เลยเนี่ยเป็นปีที่เราขยับมาลองทำเล่มใหญ่ใช่เล่มแรกที่เกิดเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาไว้มาพูดกันต่อไปครับผมก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าจากตอนแรกที่มันค่อนข้างอิสระมากประมาณนึงมันก็เริ่มมีกระบวนการคิดบางอย่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับในการทำสตูดิโอซีนโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังเห็นอยู่ก็คือการเปิดพื้นที่ให้กับเรื่องเล่าของใครก็ได้ใช่ไหมครับที่แบบว่าเข้ามาทำอะไรเงี้ยอย่างเล่มที่คุยกับคุณวิวต้องรอบไปเมื่อกี้ก็คือเล่มสกาล่าใช่ไหมครับที่ก็เป็นทีสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมครับผมสกาล่าจริงๆแล้วเป็นทีสิทธิ์ค่ะของน้องนันที่เขาแบบเป็นทีสิทธิ์เล่มหนาเลยอ่ะที่พูดถึงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่นี้ปีนั้นมันมีข่าวว่าแบบสกาล่าจะปิดอะไรแบบเนี้ยแล้วน้องเข้ามาจังหวะเดียวกันพอดีเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราแบบเอามาปรับมันให้มันเป็นซีนไหมให้มันแบบเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายจากแบบเล่มหนาๆอะไรเงี้ยเราเลือกคอนเทนต์บางส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องเขาวาดภาพประกอบแล้วก็คัดออกมาเป็นแบบเป็นเล่มแบบเนี้ยก็คือมีภาพประกอบแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโรงหนังมีแบบตั๋วหนังที่ตัดออกมาแบบเป็นใบมีแบบอันนี้ตัวจริงเลยใช่ไหมครับหรือว่าตัวพิมพ์ ไม่สามารถเอาตัวจริงเข้ามาได้ก็จะเป็นประวัติโรงหนังแล้วก็สุดท้ายเราก็แบบด้วยความที่มันเป็นทีสิทธ์อะค่ะเราก็จะช่วยคิดให้มันแบบเหมือนทันเคอร์เรนต์ทันปัจจุบันด้วยอะไรแบบเนี้ยคือเขาทำมาตอนนั้นจำไม่ได้อาจจะปีนึงอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบให้เขาไปทำเพิ่มก็คืออาจจะไปสัมภาษณ์ใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าจะมีสัมภาษณ์คนในโรงภาพยนตร์นะคะพอเราไปสัมภาษณ์ใหม่เช่นแบบพี่ที่เขาขายตั๋วหรือว่าพี่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคนฉายหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้คอนเทนต์ใหม่ในช่วงที่ลงใกล้ปิดแล้วเราก็ไปถ่ายรูปเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นคนก็จะแบบนอกจากอยากได้ภาพวาดแล้วเขาก็อาจจะอยากแบบสะสมภาพของโรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็จะไปถ่ายโพลารอยด์แบบของโรงภาพยนตร์มาด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเนี่ยอันนี้แบบทีมที่แบบไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาก็เลยแบบทำโพลารอยด์แต่ว่าโพลารอยด์เนี้ยเราก็จะกลับมาที่เรื่องซีนว่าซีนเราไม่อยากให้แบบราคาสูงมากอ่ะเพราะโพลารอยด์ใบหนึ่ง30อะไรเงี้ยก็เลยคิดออกมาเป็นแพ็กเกจที่แบบเป็นโพลารอยด์พับครับก็คือมาเอาโพลารอยด์มันทำเป็นพับอีกทีนึงแต่ทั้งนี้ความดีงามมันก็อาจจะแบบอยู่ที่กระดาษอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งก็โชคดีพอเราทำสตูจริงจังปุ๊บแบบเขาเรียกอะไรเราซัพพลายเออร์กระดาษทั้งหลายแบบทาเคโอแอนทาริสอะไรเงี้ยเจ้าที่แบบสำนักพิมพ์เขาใช้กันประจำอ่ะเขาให้โอกาสสตูดิโอเล็กด้วยนะบอกว่าอาจจะไม่ต้องสั่งเขาแบบพิมพ์พันสองพันเล่มน่ะพิมพ์ร้อยหนึ่งหรือว่าแบบพิมพ์20 30เล่มอย่างเงี้ยในสำหรับบางเวิร์กช็อปอ่ะเขาก็ให้เราสั่งกระดาษได้ก็เลยแบบโชคดีกันไปพอดีใช่ไหมครับใช่อันนี้คือคัสตอมมากเลยใช่ไหมครับเล่มนี้ก็ทำมือหมดเลยค่ะจริงๆที่สตูก็ทำมือแทบหมดยกเว้นแบบถ้าบางเล่มแบบ500เล่มขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องส่งลงพิมพ์อ๋อครับคือโดยส่วนมากก็นั่งเย็บกันเองใช่ค่ะอย่างในดีเทลนี้ที่มันมีแบบประกอบที่ใส่ตั๋วอะไรก็ต้องมานั่งใช่ก็จะเป็นน้องๆสตาฟช่วยด้วยอะไรเงี้ยพอมาปีที่2ปีที่3ก็จะมีเด็กมาช่วยแล้วเพราะปีแรกก็ทำกันเองกับแบบคุณผู้2คนเลยแบบนี้มันก็ไม่ไหวตอนนั้นเครื่องพิมพ์ยังแบบใช้ดิจิตอลแบบไอ้เครื่องอิงเจ็ตธรรมดาตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องดิจิตอลเครื่องใหญ่อะไรแบบเนี้ยก็เริ่มแบบก็จะมีก็จะมีตัวช่วยเข้ามาครับแล้วนอกจากเล่มนี้เรามีเล่มอื่นๆที่แบบว่าพี่บิวชอบเป็นพิเศษอีกไหมครับผมซีเล่มที่ชอบจริงๆแล้วชอบหลายเล่มจริงที่เห็นอยู่ตรงแบบฉากหลังทั้งหมดนี้ก็แบบมีทั้งซีนที่เราทำแล้วก็ที่เราสะสมทั้งในไทยก็ต่างประเทศนะคะจริงๆแผงเนี้ยคือชอบทุกเล่มเลยแต่ว่าเมื่อกี้มีหยิบมาให้ดูเล่มแปลกๆแล้วกันที่คนอาจจะได้แบบเอ๊ะซีนมันต่างจากหนังสือทำมือทั่วไปเช่นมันอาจจะมีอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยจำไม่ได้ว่าของประเทศอะไรแต่ว่าแบบชอบมากเลยคือบนโต๊ะเขาอะมีแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมอ๋อคือไม่มีทรงเดียวใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งข้างในอะมันแบบเป็นบ้านที่แบบเขาไปแบบทำแบบถ่ายมาแล้วขัดแบบเนี้ยทรงบ้านที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอันเนี้ยคือความเป็นซีนอย่างนึงที่เราชอบมากคือคุณแบบถ่ายอะไรก็ได้แล้วก็พิมพ์อะไรออกมาก็ได้อะไรแบบเนี้ยเล่มนี้มันจะเห็นชัดว่าแบบจริงๆมันคือการขายคอนเซ็ปต์มากๆเลยอ่ะครับแล้วบนโต๊ะก็จะมีแบบเนี้ยตั้งๆแต่นี้น่าจะแบบจำไม่ได้น่าจะคนแบบ
ต่างชาติฝั่งยุโรปครับประมาณนั้นวงกลมนี่จะหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นบ้านแบบที่เป็นประตูกลมอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะไม่ใช่ว่าทุกหลังเป็นสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆมันจะแบบเป็นที่ประตูไปเลยแล้วเขาก็มาเลตัดเล่มซึ่งแบบสนุกดีค่ะหรือว่าจริงๆแบบที่ผนังแล้วก็จะแบบไม่รู้เห็นไหมก็จะมีซีนกล่องข้าวอะไรแบบนี้ซีนกล่องข้าวหมายถึงว่านี่ของคนญี่ปุ่นเขารวมเอเชียลันบ็อกเขาก็จะแบบรวมเมนูอาหารเอเชียที่เขาชอบอ่ะแล้วเขาก็ใส่เป็นในรูปแบบกล่องข้าวมีตะเกียบเสียบให้ใช่มันก็จะแบบมีของเล่นอย่างนี้เยอะมากเหมือนกันค่ะหรือว่าแบบซีนที่เป็นแบบฟิล์ม Never Die แบบเล่าว่าแบบการถ่ายฟิล์มยังไม่ตายนะทำเป็นม้วนฟิล์มเงี้ยแกะออกมาก็จะแบบเป็นม้วนฟิล์มซะแต่ดึงออกมาคือเป็นภาพถ่ายเขาทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเล่นได้หลายแบบหรือแม้แต่ซีนเล่มจิ๋วๆที่ตัวสเปซบาร์เคยทำมันก็เป็นอีกหนึ่งฟองของซีนซีนกาชาปองซีนกาชาปองใช่ไหมครับที่คนไปมุงกันหน้าตู้เต็มไปหมดเลยจริงๆมันก็คือไอเดียว่าชอบกาชาปองคือชอบเล่นกาชาปองแล้วก็รู้สึกว่าทำไมแบบคือจริงๆในอาร์ตบุ๊กแฟร์ต่างประเทศเวลาเราไปอ่ะก็จะมีโต๊ะแต่ละโต๊ะจะทำของเล่นเยอะใช่ป่ะเคยเห็นกาชาปองแหละแต่ว่าเห็นเป็นแบบตู้บิดเล็กๆแล้วก็แบบเป็นแบบตอนนั้นเขาไม่ใช่ซีนแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นโฟโต้รูปอะอัดเล็กๆอะไรแบบนี้เหมือนแถมกระเล่มแล้วก็ให้หยอกเหมือนซื้อเล่มแล้วก็หมุนกระชับปองก็เลยเป็นไอเดียแบบกลับมาทำแต่ว่าเราทำเป็นซีนเล่มเล็กจริงจังอะแล้วก็มีแบบ10เล่มอยู่ในตู้แล้วก็ให้คนหยอดอะไรแบบนี้คนก็จะแบบชอบเล่นประมาณนึงซึ่งก็คือเป็นการเอาซีนอันเก่ามาทำเป็นอันเล่มเล็กหรือว่าทำใหม่เลยครับมีเล่มใหม่ด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเข้าใจง่ายกว่าอยู่แล้วคือจะเป็นแบบเนี้ยมีน้องฝึกงานมีอะไรเงี้ยเขาจะวาดแมวกางออกมาเป็นแมวแบบ10ตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆมันเลยมีช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจริงๆแบบงานของ Space Bar จะเด็กลงไปหน่อยนึงครับหมายถึงว่าจะเป็นน้องๆปี2ปี3อย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะจะชอบมาสตูดิโอเรามากเลยอย่างคนที่เข้ามาเวิร์คช็อปส่วนใหญ่ก็คืออายุประมาณนี้ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนคอมมูนิตี้มันก็เริ่มกว้างขึ้นอะไรประมาณนั้นด้วยใช่ใช่จากแบบปีแรกที่เป็นพี่ๆนักเขียนอบุ๊กเราก็จะได้กลุ่มแบบแฟนหนังสือของเขาที่โตหน่อยใช่ไหมครับแบบเจอร์นี่การผจญภัยการค้นหาความหมายชีวิตบางอย่างแต่ว่าพอเป็นปีที่เราจับอิลลัสเตชันซีนหรือว่าพวกซีนภาพวาดที่แบบเด็กๆชอบวาดแฟนอาร์ตอ่ะก็จะได้กลุ่มเด็กๆหรือว่าอย่างเนี่ยปีนี้ถ้าขยับมาจับเล่มใหญ่ที่เป็นแบบเพจบางอย่างก็จะได้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปใช่ไหมครับคือตอนนี้ของเรามันคอมมูนิตี้มันโตเหมือนกับพวกญี่ปุ่นหรือว่าอะไรที่คุณวิวเคยไปเห็นมาเนี่ยครับที่ว่าเป็นคนอาชีพทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำคือไม่ใช่เด็กที่เรียนอาร์ตหรือว่าไม่ใช่นักเขียนอะไรเงี้ยครับมาทำซีนของตัวเองเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นบ้างไหมครับจริงๆมันเราว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกปีอะอย่างแบบที่เล่าไปคือเทรนด์สิ่งพิมพ์ที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยทุกคนแบบหันไม่ใช่แม้แต่คนทั่วไปคือคนที่เคยทำอยู่แล้วอ่ะก็เริ่มหันกลับมาทำเล่มที่มันสะสมได้เก็บไว้ได้นานมากขึ้นเพื่อที่จะแบบให้มันขายได้อยู่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเห็นเล่มพวกไม่ว่าจะเป็นซีนสิ่งพิมพ์อิสระหรือว่า Independent Magazine พวกแบบนิตยสารอิสระที่เปิดออกมาทำเองอ่ะเราว่าเราเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆมากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบในช่วงปี2ปีนี้อะไรแบบเนี้ยคือเราอาจจะยังไม่ได้ถึงกับแบบไปงานแฟร์เราเฮ้ยกลุ่มคนมันแปลกตามากแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นการที่แต่ละคนเริ่มกล้าออกมาทำแต่สิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดมันคือที่ทางนี่แหละที่แบบอย่างการเกิดขึ้นของบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์หรือว่าลิตเฟสหรือว่าแบบงานอื่นๆของพี่ๆที่เขาจัดสถานที่รองรับพื้นที่ในการแสดงงานพวกนี้อยากเห็นมันมากขึ้นหรือแม้แต่ในบนออนไลน์ก็ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือสิ่งพิมพ์ความเข้าใจของคนในวงแรกอะที่เขายังไม่ได้เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องผ่านสำนักพิมพ์จะต้องเห็นว่างานเขาดีพอที่จะตีพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนเข้ามาในวงนี้ก็จะเฮ้ยเราพิมพ์เองได้หนิอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือเนี่ยที่ไม่ว่าจะกลุ่ม1กลุ่ม2อ่ะเข้าไปอ่ะบ้านเรามันน้อยแต่ว่าแบบเราคิดว่าก็เชื่อว่ามันจะเยอะขึ้นโดยที่ทุกคนผลักดันกันเองนี่แหละค่ะไม่มีใครผลักดันเราก็จะช่วยกันผลักดันกันเองค่ะช่วยกันสร้างคอมมูนิตี้ต่อไปใช่มั้ยครับค่ะอย่างนี้คุณวิวพี่วิวติดเรียกคุณตลอดเลยพี่วิวยังมองว่าปิ๊นจะตายมั้ยครับผมที่คนชอบพูดว่าปิ้นดิสเดทอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นไหมพอแบบมองคอมมูนิตี้ที่มันก็มีการเติบโตของมันแบบนี้ครับถ้าพูดกันตามตรงคือคนที่จะอยู่ได้อ่ะ
ถามว่าอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ได้แบบไหนมากกว่าคืออย่างสเปซบาร์เองอะค่ะถ้าพูดกันตามตรงเลยอะคนจะแบบเฮ้ยเราทำสิ่งพิมพ์แบบเยอะมากแล้วแบบรุ่งเรืองขนาดไหนกันเราถึงเปิดสตูดิโอได้อะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเพราะว่าเรารับงานอื่นด้วยถ้าพูดกันตามตรงในขณะที่คนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยที่เขาสามารถทำสิ่งพิมพ์แล้วอยู่รอดได้แบบเป็นสิ่งพิมพ์เลยจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นเจ้าใหญ่ละถามว่าในความที่บอกว่าปริ้นเดทอ่ะมันไม่ได้เดทแต่มันยากมากกว่าเราไม่ได้มองว่ามันตายเรามองว่ามันยากขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยที่ทางที่จะแบบมีน้อยลงเศรษฐกิจแย่คนแบบคือคนมันทุกคนมันต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตมากเลยอ่ะเพราะงั้นการที่แบบในช่วงนี้ที่มันต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอ่ะการที่จะแบบโอ้ฉันเอาเงินไปซื้อหนังสือเล่มละ 5-600 เนี่ยมันยากมากเลยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจคนอ่านแบบเราก็เข้าใจว่าเราก็ดิ้นรนอยู่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นเราว่าคนที่จะอยู่ได้คือคนที่ต้องทำเล่มออกมาให้มันมีกลุ่มที่จะรองรับแล้วในระดับหนึ่งจะอยู่ได้เช่นสมมุติว่าเราทำเล่มออกมาเราต้องรู้ประมาณนึงอะว่าเล่มเนี้ยใครจะซื้อถ้าเกิดทำออกมาเราไม่รู้ว่าใครจะซื้ออะอาจจะแบบยากมากค่ะนอกจากนั้นคือพอรู้ว่าใครจะซื้ออ่ะอาจจะต้องมองต่อได้นิดนึงว่ามันจะขยับไปอีกวงถัดไปอ่ะมันคือรอยัลแฟนอ่ะวงที่เขาซื้อเราแน่เลยเช่นคนที่ชอบสเปซบาร์แบบเล่มไหนเขาก็ซื้อกับฐานถัดไปถ้าเอ๊ะเราออกกับคนนี้เขามีคนที่เขาตามอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็จะอีกวงนึงในขณะที่เฮ้ยคอนเทนต์แม่งดีด้วยว่ะคือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่แฟนเขาหรือสเปซบาร์ทำมันดีอ่ะเราว่าคนที่ไม่เคยเห็นน่าจะอยากได้มันก็จะปึ้มถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปวงที่3วงที่4อ่ะนั่นคือเล่มนั้นจะขายดีมากมันก็จะอยู่ได้แต่การที่เราจะทำให้แบบเล่มนึงมันไปวง3วง4ได้อ่ะก็ยากเหมือนกันเราว่ามันคำว่ามันจะตายไหมเราว่าไม่ตายแต่ยากแล้วก็แต่ละคนก็ต้องหาท่าที่จะแบบพิมพ์มันอ่ะท่าที่จะทำงานออกมาให้ดีขึ้นให้แบบถูกตลาดมากขึ้นให้เข้ากับเคอร์เรนต์ช่วงนั้นด้วยอะไรแบบเนี้ยครับค่ะซึ่งทางที่มันยากแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องแบบพยายามมากขึ้นแต่สเปซบาร์ก็เริ่มเลือกที่จะออกพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกในช่วงเวลาอย่างนี้ใช่แล้วก็ราคาก็จะแบบก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สูงเพราะว่าเราตั้งใจให้มันสูงไม่มีใครอยากขายหนังสือแพงหรอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราแบบสตูดิโอเล็กอ่ะเราไม่ได้มีแบบสายป่านยิ่งใหญ่หรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำสตูดิโอด้วยการที่มีแบบเงินทุนมากมายคืออย่างที่บอกเราโตมาจากสำนักพิมพ์ที่หนึ่งที่แบบแล้วเราก็ค่อยๆทำนะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเราจะจับเล่มนึงแล้วก็จะใช้วิธีแบบพิมพ์เล่มนั้นให้ได้ออกมาโดยที่ก็พยายามอยากได้คุณภาพที่ดีพร้อมกับราคาที่ดีแหละก็ค่ะออกมาเป็นเล่มนี้ซึ่งคุณภาพก็สมราคาจริงๆนะครับผมอันนี้ก็จริงๆแล้วภาพวาดประกอบเนี่ยเป็นกราฟิกของทางอาบุกเองค่ะหรือว่าน้องวินนะครับผมใช่ไอ้น้องวินมาช่วยวาดก็ติดตามภาพประกอบนี้เพิ่มเติมได้ในเพจของอาบุกได้ด้วยนะครับผมรวมถึงโปสการ์ดนะครับเรายังขายผลงานน้องวินอยู่ขอไทยอินไปก่อนนะครับผมค่ะก็เล่มนี้เนี่ยก็คือตัวแพ็กเกจมาได้แรงบันดาลใจจากวิดีโอใช่ไหมครับแบบม้วนวิดีโอสมัยก่อนด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็ทำเป็นเล่มแยกออกมาอีกทีนึงอีกด้วยใช่ไหมครับจริงๆเราเล่มนี้มันคือชื่อ Back to the 90s อะค่ะก็คือเป็นแบบการย้อนกลับไปในยุค90ของเพจ Vintage Motion Vintage Motion เขาเป็นเพจหนังจริงๆเริ่มจากเราฟอลเขามานานมากแล้วด้วยแหละแบบ2ปีอะไรแบบเนี้ย 2-3 ปีแล้วก็แบบชอบลีลาท่าทีในการเล่ามากเลยคือปกติเพจรีวิวหนังอะมันจะเป็นลักษณะแบบผมไปดูเรื่องนี้มา 8/10 เพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีฟอร์แบบนั้นบ้างแต่ว่าวินเทจอ่ะเขาจะ1คือเขาจะหยิบหนังเก่าหมายถึงว่าแบบหนังโฮมวิดีโออ่ะหนัง90หนังยุคแบบพ่อแม่เปิดหมายถึงรุ่นเราอ่ะนะเปิดให้เราดูบอกว่านึกออกป่ะโฮมอโลนแมทริกฟอร์เรสต์กัมซึ่งแบบเราแบบอยากรู้จักเขามากเลยอ่ะแบบเฮ้ยในขณะที่คนมันแบบทำเขียนถึงหนังแบบปัจจุบันหรือว่าวิวอะไรอย่างนี้ไปใช่ใช่หรือว่าแบบที่คนมันแบบเฮ้ยไปดูมาแล้วเราแชร์ในขณะที่คนนี้แบบเขียนย้อนกลับไปแบบ
อะไรอย่างเนี่ย Forest Gump อะไรอย่างเงี้ยเราเขียนเป็นสกู๊ปยาวอ่ะเราอยากรู้จักเขาอะเราแบบทำไมเขาทำแบบนี้นะแล้วก็บางทีเรื่องที่เขาเลือกอ่ะมันก็ค่อนข้างจะนอสตาเจียหมายถึงว่ามันทำให้เรานึกถึงแบบอดีตอะไรแบบเนี้ยแบบหนังเก่าที่บ้านเราเปิดให้ดูนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เลยแบบพอประมาณช่วงปีที่แล้วเลยตัดสินใจทักไปค่ะก็เลยบอกว่าแบบคือเริ่มจากเป็นแฟนมายาวนานใช่ไม่รู้จักกันเลยก็เลยทักไปสวัสดีค่ะสเปซบาร์ค่ะอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเฮ้ยมั่นใจว่าเขาจะแบบอายุเยอะมากแน่ๆเลยกลายเป็นว่ารุ่นเดียวกันอ้าวเหรอครับใช่แบบรุ่นอายุเท่าๆกันเลยอะไรแบบนี้ก็เลยแบบคุยกันมายาวแล้วก็เอ้ยเราอยากทำเล่มด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราด้วยความที่งานเขาเป็นแบบลักษณะรีวิวหนังแบบสกู๊ปอ่ะเขาจะไม่ได้เขียนแบบผมดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่เขาจะเป็นถ้าใครที่เคยอ่านจะเป็นเกรดครับแบบว่าตอนนั้นทอมแฮงค์รับบทนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายเขาจะจบด้วยว่าซึ่งกองนั้นได้รับบทเรียนอะไรบ้างเขาจะเขียนแบบเป็นแฟกต์มากๆอ่ะคือเป็นแบบเป็นความจริงที่เป็นแบบประวัติศาสตร์มากๆซึ่งเราชอบเพราะว่ามันมีอารมณ์ร่วมของผู้เขียนในนั้นแต่มันมีโดยที่ไม่ได้ตัดสินนะ คือแบบอันนั้นคือสิ่งที่เรารักในแบบเพจวินเทจมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใช่คือไม่จัดตัวหนังหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยชวนมาแล้วก็ออกมาเป็นเล่มนี้ก็คือเลือกเรื่องที่เขาเคยเขียนไว้แล้วแหละประมาณ 30% ที่แบบคนชอบหรือว่าคนแบบทันหรือว่าเป็นหนังที่ดังเด่นในปีนั้นแล้วก็เขียนใหม่ 70% ออกมาเป็นเล่มBack to the 90s ก็คือเป็นหนังปี90ก็คือจะไล่ในเล่มจะไล่หมดเลยค่ะตั้งแต่แบบ90ถึง99อะไรแบบเนี้ยมีหนังแบบร้อยกว่าเรื่องเลยค่ะก็สนามากเพราะว่าจริงๆมันแอบเทคล้วนนิดนึงเพราะว่าเขาจะเขียนยาวแต่ว่าก็จะมีรูปของน้องวินที่วาดให้เนี่ยขั้นแต่ละบทประกอบด้วยอะไรแบบเนี้ยคือเขาในเพจเขาอัปเดตประจำอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าเคยอ่านว่าเขาก็เขียนคอนเทนต์รายวันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็มารวบรวมส่วนหนึ่งอยู่ในเล่มนี้ด้วยค่ะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นซีนหรือว่าก็กะทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเลยครับกะเป็นซีนแต่ว่าแบบพอคุยไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอย่างที่เล่าให้ฟังคือเราแบบคือปีที่แล้วอะสเปซบาร์ไปอาร์ตบุ๊กแฟร์เยอะค่ะแล้วแบบเราก็พบว่ามีคนอะทักว่าซีนสเปซบาร์มันโปรดักชันมันจริงจังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วซีนในมุมมองของอย่างแบบต่างชาติหรือว่าลากของมันที่มาเลยอะซีนมันคือการถ่ายเอกสารเลยนะบอกว่าคุณเขียนหรือว่าคุณพิมพ์1แผ่นคุณถ่ายพับเย็บ1แผ่นขายแบบ20บาทหรือคุณต้องแจกฟรีหรือว่าคุณจะนำมันใช้ในยะของการเมืองบางอย่างหรือว่าการโพรพาแกนดาบางอย่างแบบนั้นเลยอะครั้งสมัยก่อนใช่ไหมครับมันก็เลยแบบลากของมันจะมาจากแบบชาวแบบคนกิ๊กที่ชอบ Star Wars แล้วแบบฉันเขียนเรื่อง Star Wars อยากเอาให้เพื่อนอ่านอะไรแบบนี้แต่ของ Space Bar คนจะทักเริ่มทักบ่อยมากแบบ350รวมรูปที่ถ่ายแล้วแบบกระดาษอย่างดีนี่คุณเป็นโฟโต้บุ๊กหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งโฟโต้บุ๊กเราก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าโฟโต้บุ๊กมันก็ต้องปกแข็งเล่มพันแล้วก็เลยแบบเราเป็นพวกครึ่งๆกลางๆเหมือนกันอะสุดท้ายเราก็เลยแบบรู้สึกว่างั้นเดี๋ยวปีนี้ลองข้ามจากเล่มซีนเล็กอะลองขยับมาทำเล่มใหญ่หน่อยแล้วก็พอคุยกับวินเทจมาได้หลายเดือนนะคะก็เลยแบบโอเคงั้นเราทำเล่มใหญ่กันจากตอนแรกจะทำเป็นแบบเล่มๆเป็นซีรีส์ด้วยซ้ำตอนแรกที่คิดไว้กับเขาอะคือแบบเดือนนึงออกเล่มนึงอะเหมือนให้เขาเขียนสกู๊ปเรื่องนึงเหมือนทำเป็นซีนลายขยันอะไรแบบเนี้ยวีคลี่ซีนนู่นนี่นั่นแบบมันลี่ซีนแต่ว่าสุดท้ายก็เลยแบบกลายเป็นเล่มนี้ขึ้นมาคนตอบรับดีมากด้วยใช่ไหมครับก็ดีมากค่ะแต่ว่าเรายกความดีความชอบให้กับคุณทีมหรือว่าแอดมินเพจ Vintage Motion เลยว่าคืองานเขาดีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ภาพประกอบของน้องวินก็มาถูกจังหวะถูกต้องกับมูดการเขียนเขาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนเพจเขาแบบฐานแฟนเขาค่อนข้างแบบแน่นและค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสเปนเงินหรือว่าบอกว่าสนับสนุนเพจค่อนข้างดีเลยอ่ะมันอาจจะด้วยเป็นเล่มแรกของเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนรักเขาเยอะมากก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นแล้วก็สเปซบาร์อาจจะเข้าไปถูกพอดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของแนวคิดการดีไซน์การอะไรก็จะมีคุณผู้ที่เป็นคนแบบช่วยออกแบบอะไรเงี้ยส่วนเราก็จะแบบบรรณาธิการไปก็จะอ่านแล้วก็รีเช็คนู่นนี่นั่นไปก็เป็นกึ่งๆมาซับพิมพ์ขนาดเล็กใช่ก็จะทำกันเองก็จะมีน้องปรูฟแต่ว่าน้องเขาก็เป็นปรูฟเก่าที่อาบุ๊กเหมือนกันนะ2คนที่อาบุ๊กกับโพกาดอทก็แบบใช่ๆแล้วก็มาช่วยก็คือเป็นของเล่มนี้เหมือนกันค่ะแล้วการเทิร์นจากซีมาทำเป็นตัวพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเงี้ยครับผมมันตรงไหนที่พี่บิวเห็นว่ามีจุดแตกต่างอย่างชัดเจนนอกจากที่ว่าต้องคาร์ฟขึ้นต้องแบบส่งลงพิมพ์อะไรเงี้ยครับ
ความแตกต่างเหรอจริงๆอ่ะถ้าจะให้มันเป็นซีนจริงๆอ่ะมันคือต้องทำง่ายครับไม่ยากอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามันเริ่มต้องแบบไปลงพิมพ์เริ่มต้องแบบเริ่มหนีจากการเย็บแม็กหรือเย็บได้ด้วยตัวเองหรือการรีดกระดาษด้วยตัวเองแล้วเราคิดว่ามันก็เริ่มขยับไปอีกแบบมันจะขยับไปเป็นอาร์ตบุ๊กไปเป็นโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของหรือว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของคนทำครับว่าอยากจะสื่อไปในทางไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้มูฟต่อไปของทางสเปซบาร์เนี่ยจะยังกลับมาทำซีนอยู่บ้างไหมครับหรือว่าก็อาจจะคละไปเพราะว่าอย่างที่เห็นพี่วิวบอกว่าซีนอันหลังๆของสเปซบาร์คนก็จะบอกว่ามีความคลาสมากกว่าซีนทั่วไปแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อเราว่าอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ละสตูดิโอแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่เราอ๋อเมื่อกี้ย้อนกลับไปคือที่บอกว่าซีนคนจะเข้าใจว่ามันคือถ่ายเอกสารพิมพ์อ่ะเวลาเราไปโตเกียวอาร์ตบุ๊กแฟร์หรือว่าโซอาร์ตบุ๊กแฟร์อะไรเงี้ยปีที่เราไปมีสิงคโปร์โตเกียวโซใช่ป่ะแต่ละที่ธรรมชาติจะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบสิงคโปร์อาร์ตบุ๊กแฟร์เรารู้สึกว่าเราเห็นโฟโต้ซีนเยอะเห็นแบบคนถ่ายรูปเยอะมีเขียนมีบันทึกซีนเขาจะมี private บ้างมีเรื่องของ family ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแบบฉีกไปเลยเช่นมีโต๊ะที่ซีนอะเกี่ยวกับผักทั้งหมดเขาไปถ่ายผักมาเรื่องถัดไปมันแบบวาดผักแล้วที่โต๊ะก็คือขายผักจริงๆอะไรแบบเนี้ยคือมันธรรมชาติแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเลยอะมันสนุกมากเลยนะบุฟเฟ่ต์แล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราอะมันก็จะงานของตัวเองรวมงานเราว่ามันก็จะค่อยๆขยับแบบฉีกไปเรื่อยๆแหละเราคิดว่าในเฟสแรกที่ทุกคนอย่างบ้านเราทำรวมงานของตัวเองภาพถ่ายรูปบ้านอะเพราะว่าเขายังไม่เคยพิมพ์งานตัวเองไงแต่บอกว่าพิมพ์งานตัวเองเสร็จเขาก็จะเริ่มมีคอนเทนต์พวกนั้นนะหรือเดี๋ยวก็จะเริ่มประหลาดเหมือนโตเกียวอะไรแบบเนี้ยในขณะที่โซอย่างเกาหลีล่าสุดเกาหลีเขาจะน่ารักมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆเกาหลีอะจัดมาแบบรอบที่11หรือ12แล้วอ่ะบ้านใช่บ้านเรารอบที่3ใช่ป่ะแล้วก็โตเกียวน่าจะ10ไม่แน่ใจจำไม่ได้ก็คือเกาหลีอย่างน่ารักคือทุกโต๊ะเป็นอิลลัสเตเตอร์แบบคล้ายๆน้องๆบ้านเราเวลาออกลิปเฟสหรือว่าแบบงานของพี่ๆ happening อะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นโต๊ะแบบนักวาดเล็กๆอ่ะเยอะมากก็เกาหลีจะชอบทำพวกเมอร์ชานดายอันนี้ที่เห็นแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นอ่ะจะกระดาษคือมีเมอร์ชานดายบ้างจุกจิกนิดหน่อยแต่ว่าเกาหลีจะแบบพินน่ะเข็มกลัดถุงผ้าจะต้องมาพร้อมกับหนังสือคือมีเมอร์ชานดายเสมอซึ่งแบบบ้านเขาถูกมากคืออย่างพินเข็มกลัดอ่ะเด็กๆบ้านเราหรือถ้าสเปซบาร์ทำอะไรเงี้ยมันจะแบบตกอันละ 2-300 ที่นู่น90 100 120เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบด้วยต้นทุนหรืออะไรบ้านเขาแบบเขาก็เลยทำเมอร์ชานดายออกมากันได้แบบเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะงั้นท่าทีของแต่ละเล่มที่ว่ามันจะกลายเป็นซีนไหมหรือมันจะกลายเป็นเล่มใหญ่ไหมเราว่าขึ้นอยู่กับคนทำเลยคือไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟิกซ์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนสเปซบาร์จะทำอะไรกันแน่นั้นก็ตามใจตัวเองมาก ปีไหนหรือว่าเดือนไหนอยากทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นเราคิดว่าเราเป็นศัตรูแบบอยากทำให้ดีแต่ว่าก็คือค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันดันออกมาดีหรือว่าอย่างเล่มนี้ที่แบบขอบคุณมากที่กระแสตอบรับดีแล้วก็ก็แฮปปี้ค่ะก็อาจจะประมาณนั้นก็คือว่าไม่ได้ฟิกว่าจะต้องทำอะไรแต่ว่าทำอันที่เราเชื่อว่ามันจะแบบว่าเรามีความสุขกับมันหรือว่าเราแบบแฮปปี้ที่ทำมันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนอาจจะเป็นคติของปี2020 เพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเวลาเราเริ่มธุรกิจอย่างสตูดิโอหรือว่าสิ่งพิมพ์ที่มันยากอยู่แล้วอะในเทรนด์ของโลกอะเราก็จะรู้สึกว่ามันยากใช่ป่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่เราผ่านความยากมาแล้วอะแบบพังมาแล้วอะแบบว่าเฮ้ยไอ้อันนั้นมันผิดมาแล้วผิดจนไม่รู้จะผิดยังไงอะไรแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นปีที่เราเริ่มแบบเลือกว่าเราจะทำอะไรมากขึ้นเพราะงั้นแบบบางคนแบบติดต่อเข้ามายังแบบเวิร์กช็อปยังมีอะไรอย่างงี้อยู่มั้ยเราจะแบบขอโทษค่ะปีนี้ไม่มีเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเราเป็นปีที่เราแบบลองไปทำอย่างอื่นบ้างมากกว่าค่ะแต่อาจจะด้วยโควิดด้วยเพราะว่าพอมันไม่มีอาร์ตบุ๊กแฟร์ปีนี้ยกเลิกหมดเลยไม่แน่ใจว่าจะยังเหลือปีเพราะว่าอย่างโตเกียวอ่ะประกาศว่าเลื่อนเป็นกันยาแต่เราไม่แน่ใจเลยว่ามันจะทันไหมเพราะว่าอย่างโอลิมปิกก็นั่นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบถ้าไม่มีแฟร์เลยอ่ะเราคิดว่าก็เป็นเวช่วงที่เราลองขยับมาทำโปรดักชันใหญ่ขึ้นนี่แหละคุยกับโรงพิมพ์มากขึ้นหรือว่าถ้าเรากลับมาอีกทีปีหน้ามันอาจจะกลายเป็นซีนที่โปรดักชันดีขึ้นแต่ว่า
แต่ว่าเราอาจจะทำมือน้อยลงก็ได้นะคือบางคนก็จะแบบสเปซบ้าแบบหนังสือทำมือแต่ไม่ทำมืออะไรแบบนี้ซึ่งเราว่าเฮ้ยไม่สำหรับเราซีนมันคือแบบไม่ต้องทำมือแต่ว่ามันคือเราเลยนิยามมันเป็นสิ่งพิมพ์อิสระมากกว่าหนังสือทำมือทุกครั้งว่าเราแบบไปโค้ดไปเขียนที่ไหนก็จะเขียนว่าเป็นสิ่งพิมพ์อิสระอะไรแบบนี้มากกว่าประมาณนั้นก็คือมันเหมือนกับว่าผ่านขั้นลองผิดลองถูกมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราอยากจะไปในทางไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ยังคงต้องผิดหวังถูกอยู่แต่ว่าแบบแค่เป็นปีที่แบบตั้งใจจะเลือกว่าจะทำอันนี้บ้างก่อนไม่แบบไม่เป็นปีที่เอาโอเพนคอร์ทุกคนมาลองดูกันแล้วก็มีเจ๊งบ้างอะไรบ้างเจ๊งหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องยอดขายนะหมายถึงแบบความเหนื่อยยากหรือว่าปัญหาเราตั้งใจจะให้ปีนี้น้อยที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกแหละพอมันไม่มีแฟร์ถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นอีกอ่ะมันจะสะดุดไงมันแบบเราไม่ได้แบบเป็นบริษัทใหญ่ที่มีอะไรมารองรับขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบคิดรอบคอบมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิดนึงครับก็อย่างนี้เวลาคนที่อยากจะเข้ามาทำซีนกับสเปซบาร์อะไรเงี้ยยังเปิดรับอยู่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็คืออาจจะไม่ได้เปิดวอล์กอินหรือว่าแบบโทรเข้ามาแล้วเข้าแวะเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบกลายเป็น private studio แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้จะเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดอย่างมีช่วงเนี้ยน้องๆติดต่อมาเยอะแบบรับพิมพ์ไหมคะพี่จะไม่ได้รับพิมพ์แต่ว่าถ้าน้องมีแบบคอนเทนต์ที่น่าสนใจอ่ะแบบคือเราจะไม่รับพิมพ์เป็นเล่มจริงมีเด็กๆที่เข้าใจว่าเราร้านพิมพ์ไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเราบอกอ๋อไม่ครับไม่งั้นพี่ต้องเย็บให้หนูเองนี่แหละอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเราไม่ได้รับพิมพ์แต่ว่าถ้าเกิดมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเอามาคุยกันแล้วแบบเดี๋ยวพี่ดูว่าแบบช่วงนี้น่าออกไหมหรือว่าอย่างปีนี้อะค่ะแบบบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์เขาจะปรับไปเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มเขาอาจจะมีกิจกรรมหรือว่ามีการแบบเล่าสตอรี่หรือพรีเซนต์บางอย่างบนแบบบนออนไลน์อะไรแบบเนี้ยเราอาจจะแบบคุยกับน้องๆทิ้งไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูจังหวะในช่วงกันยาแต่ว่าเดี๋ยวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเขาเริ่มโปรโมทแล้วลองเข้าไปดูที่แบบแฟนเพจของบางกอกอาร์ตบุ๊กแฟร์ได้อ่ะค่ะครับก็ถ้าใครยังสนใจอยากพิมพ์หรือว่าอยากถามเฉยๆก็ได้ก็จริงๆคุยในแฟนเพจได้ตลอดเลยก็ยังคงเปิดรับให้คำปรึกษากับน้องๆอะไรเงี้ยหรือว่าใครก็ตามที่ยังอยากทำซีนอยู่ใช่ค่ะก็คำสุดท้ายครับพี่วิวครับพอยุ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยมาเป็นแบบโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นเหมือนบก.เต็มตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยยังทำซีนของตัวเองอยู่บ้างไหมครับก็มีทำค่ะปีที่แล้วมีทำเล่มนี้ไปเอ้ยมีทำสองเล่มยังทำอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าแบบมันมีปีแรกๆปี2ปีที่ไม่ทำเล่มตัวเองเลยอะบนโต๊ะไม่ค่อยมีเล่มตัวเองเลยอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าพอไปโตเกียวอะคือจริงๆโตเกียวปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราได้โต๊ะตัวเองโต๊ะใหญ่สุดเลยอะคือปีที่ปีก่อนนู้นจะมีฝากแบบคุณคิมุระซอยบุ๊กที่เขาเป็นผู้จัดการพี่ตั้มวิสุทธ์อ่ะฝากไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแบบปีเนี้ยคือแบบเราทำเล่มพอเรามีโต๊ะของตัวเองแล้วก็แบบฉันไม่มีเล่มฉันไม่ได้ก็เลยแบบอันนี้ไปเที่ยวแบบฮิโรชิมานางาซากิมาก็ไปถ่ายรูปแล้วก็แบบเราฮิโรชิมากับนางาซากิที่เขาโดนแบบโดนบอมโดนระเบิดนิวเคลียร์แล้วแบบเราไปมาแล้วเราแบบมันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์มากอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยซีนมันก็ตอบโจทย์ว่าก็แค่อยากพิมพ์ออกมาแบบรูปที่เราชอบซีนที่เราชอบแล้วก็เลยสลับพิมพ์เลยอะทั้งฮิโรชิมานางาซากิแบบรวมๆกันอยู่ในเนี้ยผลเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองเมืองมันคือเมืองประวัติศาสตร์ที่ถูกแบบทำร้ายเหมือนกันเลยเล่มนี้มันจะเศร้าๆนิดนึงแล้วว่าสุดท้ายก็จะมีเขียนเกล็ดเล็กๆไว้ให้หรอว่าแต่ละหน้ามันคืออะไรแบบเป็นจุดที่ระเบิดนิวเคลียร์ลงคือแบบลูกระเบิดลงเลยในปัจจุบันมันจะมีแบบตอนระเบิดลงใช่ปะอันนี้ของไม่แน่ใจอันนี้ของฮิโรชิมานางาซากิซ้ายอันนี้นางาซากิอันนี้ฮิโรชิมานางาซากิทำเป็นอนุสรณ์สถานไว้ใช่ป่ะแต่ว่าฮิโรชิมากลายเป็นบ้านคนไปแล้วนี่คือตอนเปรียบเทียบกันเลยใช่ไหมใช่อันนี้คือตรงที่ระเบิดทิ้งลงมาเลยนะจุดที่แบบลูกมันลงมาอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบทำเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวไหนก็แบบพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายประเด็นคือก็ขายได้คนญี่ปุ่นซื้อเยอะมากเลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเวลาแบบคนซื้อหนังสือเราขอเขาถ่ายรูปเลยเขาจะแบบไม่ให้ถ่ายอยากซื้อเงียบๆใช่ไหมใช่ๆแต่ว่าพอกลับมาที่ไทยมันก็ไม่ได้อย่างที่บอกคือซีนมันต้องใช้พลังในการขายเยอะมากอะเพราะงั้นถ้าเป็นแฟร์ที่ถามว่าแฟร์กับออนไลน์เนี่ยขายเยอะกว่าแฟร์ขายเยอะกว่าเพราะว่าเราได้เล่าไงเขาเล่มนี้เราเจอจุดนี้มันคืออะไรเขาก็จะซื้อมันไปแล้วก็อันนี้เราแถมโพลารอยด์จริงที่เราถ่ายที่แบบฮิโรชิมานางาซากิจริงด้วยอะสุ่มมันก็จะแบบขายยากกว่าแต่ที่ญี่ปุ่นก็คือแบบคนเห็นก็หยิบไปก็มีทำอยู่ยังทำเล่มตัวเองหรือว่าไปสัมภาษณ์อันนี้ต้นปีไปแบบสัมภาษณ์พี่ๆนักเขียนหรือว่าพี่ๆที่เขาเราเคารพอะไรเงี้ยเป็นพวกบทเรียนประจำปีอะค่ะมีพี่บิ๊กบก.อบุ๊ก
ก่าอะไรแบบเนี้ยเออพี่หนงนู่นนี่นั่นพี่หมีจิรณรงค์อะไรแบบเนี้ยก็มีก็เลยแบบก็ยังทำอยู่บ้างครับค่ะในตามวาระตามวาระตามสะดวกมากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าถึงแม้จะไม่ได้ทำบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนกับมันไม่ได้หายจากเราไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนก็คือเป็นปรัชญาคนทำงานทั่วไปอะเหมือนถ้าเราทำมันจนแบบมันกลายเป็นรูทีนอะทุกวันเปิดมามีคนเอาเล่มมาพิมพ์ทำโปรเจกต์ทำเล่มคนอื่นพูดถึงสตอรี่คนอื่นมันก็เหนื่อยมันก็อาจจะต้องแบบขอแวบกลับมาทำอะไรที่อยากทำบ้างขั้นจังหวะบ้างไม่งั้นบางทีมันลืมเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าเวลาเราทำเล่มที่เราตั้งใจไปขายกับเล่มที่เราทำเพราะเราชอบจริงๆมันคนละมูดเลยนะเวลาเรามันก็คือการทำของขายอะหมายถึงว่าเราก็จะคิดคนอ่านชอบไหมถ้าเล่าจังหวะนี้อะไรแบบนี้แต่ในขณะที่ซีนพวกเนี้ยเราแบบไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยคือแบบอยากพิมพ์ออกมาจังแต่มันขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยเราอาจจะชอบสัมผัสกระดาษอยากเห็นมันแบบมันคือแบบเราบางคนเสพแบบเขาเรียกอะไรฟินิชโปรดักต์มากเลยอะอยากเห็นมันตอนถูกพิมพ์ออกมายังแบบคนทั่วไปจะงงว่าแบบเป็นอะไรเนี่ยจะต้องไปยืนดูเวลามันออกมาหรือต้องถ่ายเก็บไว้โปรเซสอะจริงๆเราเป็นคนแบบเสพติดตรงนั้นมากมันก็เลยแบบเออได้พิมพ์ขั้นเล่มตัวเองออกมามันก็ดีครับก็เรียกว่าต้องทั้งหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็หล่อเลี้ยงความสุขความฝันของตัวเองต้องเวทให้ถูกแต่ทั้งนี้ก็ยังโชคดีค่ะเพราะว่าไอ้ที่ทำแบบที่ทำหล่อเลี้ยงอ่ะมันก็ยังเป็นที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารักอยู่ใช่ไหมครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่วิวมากๆเลยครับผมที่ชวนเรามาคุยกันที่ให้โอกาสเรามานั่งคุยกันยินดีต้อนรับอบุกเสมอและแฟนๆอบุกเสมอค่ะขอบคุณมากๆเลยครับผมสตูดิโอน่ารักมากครับผมครับก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจจะซื้อ Back to 90s เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของ Space Bar ได้เหมือนกันค่ะครับผมหรือว่าที่ของทาง Vintage Motion ก็ได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ที่ตอนนี้จะใช้เว็บร่วมกันคือเป็น www.vintagemotion.co ค่ะก็คือเข้าไปสั่งได้ตอนนี้เล่มพร้อมส่งแล้วตอนแรกเพียงที่ออเดอร์ครับผมก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเรานะครับแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปคุยกับใครนะครับผมติดตามชมกันภายในวันเสาร์หน้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ